ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลเรื่องต่อมานะครับก็จะมาขึ้นเกี่ยวกับลงรายละเอียดเกี่ยวกับสมองส่วนต่างๆนะครับก็อันแรกคือส่วนของฟอร์เบนนะครับอีกชื่อก็คือโปรเซนเซฟาลอนนะนี่คือฟอร์เบนก็คือสมองส่วนหน้านะครับซึ่งในสัตว์เนี่ยพวกแมมมอลหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะมีโปรเซนเซฟาลอนที่พัฒนามากที่สุดนะครับมากกว่าสัตว์อื่นๆนะครับก็อันแรกเลยคือซีเรบรัมหรือสมองใหญ่นะครับก็จะมีอยู่สองซีเรบรัลเฮมิสเฟียร์ก็คือมันจะมีอยู่สองซีกนะครับซีกซ้ายซีกขวาซึ่งแต่ละซีกเนี่ยก็จะทำงานหรือว่าควบคุมร่างกายในด้านตรงข้ามเช่นสมองซีกขวาก็จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านซีกซ้ายของลำตัวแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาใยของแอ็กซอนที่ส่งไปจากสมองเนี่ยมันก็จะมีการคลอสก็คือการเคลื่อนผ่านไปยังด้านตรงข้ามนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสมองกับตัวสิ่งที่ทำงานเนี่ยมันเป็นคนละฝั่งกันนะครับซึ่ง2 cerebral hemisphere ตรงนี้ก็จะยึดกันด้วย corpus callosum นะครับแล้วก็ตัวของซีเรบรัมก็จะมี2ชั้นนะครับก็คือชั้นคอร์เทกซ์คือชั้นนอกนะครับแล้วก็ชั้นในก็อย่างที่บอกไปว่าส่วนของสมองเนี่ยชั้นผิวหรือว่าชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นเกรย์แมตเตอร์นะครับแล้วส่วนชั้นในก็จะเป็นไวท์แมตเตอร์นะครับโดยที่ซีเรบรัมมันมีความสำคัญโดยที่มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับการคิดการจำการวิเคราะห์การตัดสินใจIQ นะครับแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมที่ใช้เหตุผลนะครับซึ่งส่วนตรงนี้มันก็จะอยู่สมองส่วน prefrontal นะครับข้ามมาดูตรงนี้ก่อนก็คืออันนี้คือเป็นสมองนะครับโดยที่ภาพนี้ก็จะเน้นส่วนของซีเรบรัมนะครับก็ตัวซีเรบรัมก็จะแบ่งเป็นพลูหรือว่าโลบนะครับอยู่ทั้งหมด5โลบนะครับโลบแรกก็คือฟรอนทัลโลบก็คือบริเวณที่ลากตรงนี้ในที่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้อย่างที่ล่าไปคือฟอนทัลโลบโลบที่2ก็คือพาไรทัลโลบนะครับคือบริเวณนี้นะครับโลบที่3ก็คือออคซิพิทัลโลบ
แล้วก็โหลดที่4ก็คือเทมเพลอร์โหลดคือตรงนี้นะอันนี้เทมเพลอร์อันนี้ฟอนทัลอันนี้พาไลทัลแล้วก็ออกซิพิทัลนะครับอันนี้สี่มีสี่โหลบแล้วนะและอีกโหลบหนึ่งต้องแหวกระหว่างฟอนทัลกับเทมเพลอร์ออกก็จะเจอโหลบหนึ่งอยู่ข้างในเราเรียกว่าอินซูล่าโหลบก็คืออยู่ด้านในต้องแหวกฟอนทัลกับเทมเพลอร์ออกไปก่อนถึงจะเห็นอินซูล่าโหลบซึ่งแต่ละโหลบมันก็จะมีศูนย์ต่างๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดตัวอย่างไปศูนย์แรกก็คือศูนย์ที่เกี่ยวกับการจำการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจพฤติกรรมที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่ต้องใช้เหตุผลนะพฤติกรรมที่ใช้เหตุผลก็จะเกี่ยวข้องกับ prefrontal area ก็คือบริเวณสีเหลืองตรงนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าของ frontal lobe นะครับซึ่งในมนุษย์เนี่ยprefrontal area พัฒนาอย่างดีมากนะครับก็จะมีการคิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าสัตว์นะครับนะอันนี้เป็นส่วนแรกส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อลายก็จะอยู่บริเวณที่เรียกว่า motor areaนะครับมอเตอร์อะไรก็จะอยู่บริเวณเนี้ยครับก็คือด้านหน้าของเซ็นทรัลซอฟพาร์ทเซ็นทรัลซอฟพาร์ทก็คือเส้นนี้เส้นที่แบ่งระหว่างฟอนทัลโลกับพาไลทัลโลกนะครับเส้นนี้เรียกว่าเซ็นทรัลซอฟพาร์ทซอฟพาร์ทคือร่องนะครับก็จะเห็นว่าสมองเนี่ยมันมีความหยาบความนูนนะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับให้เซลล์เนี่ยอาศัยอยู่นะซึ่งตัวมอเตอร์เลยก็จะทำงานเหมือนกับอย่างที่บอกไปก็คือซ้ายขวาสลับกันก็คือถ้าสมองมอเตอร์เลยส่วนซีกขวาเสียซีกซ้ายก็จะเป็นอัมพาตนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่รับแปลความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดร้อนเย็นการสัมผัสความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรมากดไว้หรือว่ารู้สึกตึงๆนะครับตัวนี้ก็คือ sensory areaก็คืออยู่บริเวณด้านหลังของเซ็นทรัลซอฟพาร์ทนะครับก็คือตรงนี้นี่คือเซนซอรี่อาเรียนะครับส่วนที่4ก็คือศูนย์การมองเห็นก็จะเป็นอยู่บริเวณออคซิพิทัลโลบนะครับก็คือสีเหลืองตรงนี้นะก็คือตัวเวลาภาพตกบนเรติน่าเนี่ยมันก็จะมีการส่งไฟเบอร์นะครับมายังส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแปรสัญญาณประสาทที่ส่งมาตามแอคซอนนะครับให้กลายเป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่บริเวณไททอยใช่ไหมครับถ้ามีการกระทบกระเทือนของไททอยแรงๆเนี่ยก็จะไม่ตาบอดได้นะครับส่วนการมองเห็นก็คือ visual area ส่วนต่อมาคือศูนย์แปลงการได้ยิน
ก็จะอยู่บริเวณเทมเพลโลกนะครับก็คือตรงนี้มันก็จะสัมพันธ์กับตัวตำแหน่งของหูอยู่บ้างเพราะหูอยู่ด้านข้างใช่ไหมส่วนการได้ยินมันก็จะอยู่บริเวณเทมเพลโลกซึ่งเป็นด้านข้างเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ยังมีศูนย์เล็กอย่างอื่นนะครับก็คือศูนย์ที่เกี่ยวกับภาษาแล้วก็ความเข้าใจภาษานะครับก็คือบริเวณวงกลมตรงนี้นะครับศูนย์นี้เราเรียกว่า Wernicke Area คือใช้ในการเข้าใจเป็นส่วนที่ทำให้เข้าใจภาษานะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับคำพูดนะครับก็คือส่วนข้างหน้าตัวนี้ก็คือ Broca Area ตรงนี้จะเกี่ยวกับการที่พูดคล่องหรือไม่คล่องนะครับซึ่ง2ศูนย์นี้ก็จะทำงานประสานกันนะครับโดยจะมีเส้นใยเนี่ยเชื่อมระหว่าง2ศูนย์นี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเกือบทุกศูนย์ในสมองก็ทำงานร่วมกันนะครับก็อย่างเช่นง่ายๆว่าเวลาเราอ่านหนังสือแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นจากตาก็จะแสดงออกมาหรือแปลผลออกมาตรง Visual Cortex หรือว่า Visual Area จาก Visual Area ก็จะส่งมายัง Wernicke Area ก็ทำให้เราสามารถอ่านภาษานั้นรู้เรื่องในกรณีที่เราเลยเคยเรียนภาษานั้นมาก่อนนะครับถ้าเราจะพูดหรือว่าจะสรุปสิ่งที่เราอ่านตรงนี้ Wernicke Area ก็จะส่งประสาทไปให้แก่ Broca Area ทำให้ Broca Area ก็จะรู้ว่าเราต้องพูดคำว่าอะไรแล้วก็พูดอะไรก่อนหลังนะครับก็จะสื่อมาถึงความคล่องในการพูดนะครับแล้วโบขาไอเลียตรงนี้ก็จะไปควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดอีกทีนึงนะครับทันถ้าโบขาไอเลียเสียก็จะพูดติดขัดขัดไม่คล่องนะครับอันนี้คือส่วนของซีริบรัมนะครับซึ่งถ้าเอาละเอียดอีกนิดนึงเนี่ยแต่ละไอเลียก็จะมีส่วนที่เป็นพาเมลี่แล้วก็เซนซอรี่ผู้ผิด primary กับ secondary เพราะว่า primary ก็คือเป็นศูนย์สำคัญศูนย์แรกที่เป็นตัวส่งไฟเบอร์ไปกำหนดหน้าที่การงานจริงๆอย่าง primary motor เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ส่งไฟเบอร์หรือว่าแอ็กซอนไปควบคุมกล้ามเนื้อนะครับส่วน secondary motor area ก็คือเป็นบริเวณที่คล้ายๆช่วย primary ในการจัดการในการเรียบเรียงว่าเราควรจะเคลื่อนไหวยังไงก่อนหลังหรือว่าช่วยคิดแบบผ่านการเคลื่อนไหวนะครับหรือช่วยเริ่มช่วยให้มันเริ่มในการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งหลักการ primary กับ secondary ก็ใช้ได้กับsensory area เหมือนกันนะครับถ้าเป็น primary sensory ก็คือเป็นตัวที่รับความรู้สึกตัวแรกนะครับจาก primary sensory ก็จะส่งให้ secondary sensory ก็จะเป็นการแปลผลนะครับก็คือจากการที่เราลองจับวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตัว primary sensory ก็คือเป็นตัวบอกว่าให้เรารู้ว่าลักษณะที่เราจับเนี่ยเป็นยังไงพวกรูปทรงขนาดอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตัว secondary sensory ตรงนี้ก็จะเป็นตัวรวบรวมลักษณะของมันทั้งหมดแล้วก็บวกกับความจำที่เราเคยมีเกี่ยวกับของวัตถุทำให้เรารู้ว่าเราเวลาเราจับของขึ้นมาชิ้นนึงเนี่ยเรารู้ว่ามันคืออะไรโดยใช้ secondary somatosensory area นะครับในทำนองเดียวกันเหมือนกับการมองแบบนี้การมองเห็นถ้า primary ก็คือเราแค่มองเห็นแต่ถ้าเป็น secondary visual area ก็คือทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะคืออะไรว่าให้เราแปลผลว่า
ที่เราเห็นอยู่คือโคมไฟนะคือดินสอคือปากกานะนะครับอันนี้คือหน้าที่ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับในการแยกระหว่าง primary กับ sensory ผู้ผิด primary กับ secondary area นะครับตัวต่อมาก็คือสมองส่วนถัดไปนะครับคือ olfactory bulbก็เป็นสมองส่วนที่ส่วนกับวิวัฒนาการยิ่งสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการดีเนี่ยสมองส่วนนี้ก็จะเล็กลงนะครับฉลามยกตัวอย่างฉลามเป็นปลานะครับถือว่าเป็นซึ่งปลาก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตคลาสแรกๆของกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับมันก็เลยจะมี olfactory bulb ขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาฉลามนะครับก็จะเซนต์ต่อกลิ่นได้ดีนะครับซึ่งตัว olfactory bulb เนี่ยเป็นเพียงแค่ทางผ่านของกระแสประสาทที่จะส่งสัญญาณประสาทที่ผ่านมากับกลิ่นเนี่ยให้เข้าสู่สมองส่วนที่แปลงในการรับกลิ่นอีกทีหนึ่งก็คือเป็นแค่ทางผ่านมันไม่ใช่เป็นศูนย์ที่แปลนะครับสมองส่วนต่อไปคือทาลามัสตัวทาลามัสก็จะเป็นชุมทางของแอคซอนทั้งหลายที่เคลื่อนที่นำกระแสประสาทเข้าหรือว่าออกจากสมองนะครับเอ็นไอคือเนิร์ฟอิมพัลส์เข้าออกสมองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสมองตัดทางด้านครึ่งซีกนะครับแบ่งซีกของสมองก็จะเห็นว่าตัวภายในคือตัวสีชมพูใหญ่ๆตัวนี้คือซีเรบรัมนะครับส่วนสีเทาตรงนี้นะครับก็คือคอร์ปัสคาลโลซัมที่ใช้ในการเชื่อมระหว่างสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะครับส่วนตัวทาลามัสก็คือจะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับคือทาลามัสก็เป็นชุมทางก็ตำแหน่งโลเคชั่นมันก็เหมาะสมเพราะมันเป็นอยู่ตรงกลางของสมองพอดีนะครับถัดลงมาทางใต้ทาลามัสก็จะเป็นไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสก็จะเป็นศูนย์ที่ใช้ในการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติหรือออโตโนมิกเนอร์เวิร์สซิสเต็มแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถหลั่งนิวโรฮอร์โมนเนี่ยไปควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองหรือพิทูิทารีแกลนด์นี่เราของมันพวกนี้ก็จะลงท้ายด้วยคำว่าแฟกเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าจะใช้คำว่าreleasing นะครับ releasing factor ซึ่งตัวนี้จะได้เรียนละเอียดทีนึงในเรื่องของต่อมไหลท่อนะครับแล้วก็ยังเกี่ยวกับการควบคุมสมดุลน้ำนะก็จะเกี่ยวข้องกับต
การกระหายน้ำหรือว่าการขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ยังดูแลเรื่องของอุณหภูมิร่างกายตัวเทอร์โมรีเซปเตอร์ก็จะส่งสัญญาณประสาทเข้าสู่ไฮโปทามัสนะครับตัวไฮโปทามัสก็จะมีเซตพอยต์ของมันนะครับแล้วมันก็จะเปรียบเทียบว่าอุณหภูมิที่รับได้ตอนนี้มันสูงกว่าหรือต่ำกว่าตัวเซตพอยต์นะครับก็ต่อจากนั้นร่างกายก็จะมีกลไกในการปรับเพื่อที่ทำให้อุณหภูมิเนี่ยกลับสู่เซตพอยต์นะครับหน้าที่อันที่5ก็คือเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันก็คือ sleep eat sex ก็คือควบคุมเกี่ยวกับการหลับนะครับควบคุมเกี่ยวกับการกินก็คือมีส่วนการกินผู้ผิดมีส่วนหิวกับส่วนอิ่มนะครับแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจนะครับรวมทั้งตัวบัตเพเชอร์ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ทำงานร่วมกับตัวของเมดูล่านะครับแล้วก็ยังมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีใจโศกเศร้ารวมถึงอารมณ์ทางเพศนะครับแล้วก็จะแสดงออกเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางด้านอารมณ์ด้วยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลซึ่งการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเหตุผลตรงนี้เนี่ยจะใช้สมองส่วน prefrontal นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยจะใช้สมองส่วนไฮโปทามัสนะครับซึ่งอารมณ์หรือว่าการแสดงออกทางอารมณ์ตรงนี้ก็อาจจะถูกกดโดยซิลิบรัมก็คือตัวพรีฟรอนทัลนั่นแหละก็คือเป็นตัวเกี่ยวกับความคิดนะครับก็จะช่วยหาเหตุผลมายับยั้งความรู้สึกหรือว่าไม่ให้เราคิดอะไรหรือเรารู้สึกไงแสดงออกไปอย่างนั้นโดยตรงก็จะมีศูนย์ prefrontal ในซิลิบัมเนี่ยคอยกดไว้อยู่นะครับเราหน้าที่สุดท้ายคือทำงานร่วมกับ pineal gland เพื่อควบคุม circadian rhythmเซอร์ไคเดียนริทึมก็คือการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของวันนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับของฮอร์โมนนะครับหรือว่าการหลับตื่นแบบนี้นะครับอีกคำหนึ่งที่ใช้ก็คือไบโอโลจิคอลคล็อกก็เป็นนาฬิกาชีวภาพคือถ้าคนทั่วไปเนี่ยมักก็มักจะตื่นแล้วก็นอนในเวลาเดิมหรือว่าใกล้เคียงของเดิมนะครับสมองส่วนไฮโปทามัสกับไพเนียลแกลนด์ก็จะรู้ว่าโอเคช่วงนี้ต้องนอนแล้วนะก็จะทำให้เรารู้สึกอยากนอนนะครับแต่ว่าในกรณีถ้าคนที่เดินทางข้ามเส้นเวลาไปมากๆเนี่ยก็ต้องมีการเซต biological clock ใหม่ก็คือถึงแม้ว่าอาจจะยังปรับตัวเรื่องเวลาไม่ไ
ก็คือตอนต่างประเทศกลางวันแต่เราอาจจะง่วงเพราะมันคือกลางคืนของเมืองเราก็ต้องใช้การปรับตัวตรงนี้นะครับโอเคก็จะจบส่วนของไฮโปทาร์มัสนะครับไฮโปทาร์มัสก็คือบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่อยู่ใต้ตัวทาร์มัสนะครับแล้วก็ไฮโปทาร์มัสก็จะต่อกับตัวของพิจูทารีด้วยนะครับก็จบไปแล้วสำหรับโปรเซนเซฟาลอนหรือว่าฟอร์เบนนะครับก็คือสมองส่วนที่2ก็คือมิดเบรนอีกชื่อหนึ่งก็คือมีเซนเซฟาลอนมีเซนก็แปลว่ากลางซึ่งเป็นสมองที่พัฒนาส่วนกับวิวัฒนาการเหมือนกับออลแฟคทอรี่บอลนะครับซึ่งในกรณีของปลารวมทั้งสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ปีกเนี่ยหรือเอเวียนตัวมิดเบนจะเรียกว่าออปติกโลบตัวพีนะออปติกโลบก็คือศูนย์แปลภาพซึ่งกรณีของคนเนี่ยศูนย์แปลภาพมันอยู่ที่ออคซิพิทัลโลบนะครับก็คือบริเวณวิชวลคอร์เทกซ์นะในคนเนี่ยตัวมิดเบรนก็จะทำหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่แปลภาพละนะก็คือในกรณีของแมมมอลตัวมิดเบรนตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคอร์ปอร่าควอดริเจมิน่าคอร์ปอร่าคือกลุ่มเซลล์ควอดก็แปลว่าสีก็คือเป็นพลูที่มีจำนวนทั้งหมด4พลูนะครับซึ่ง2พลูบนเนี่ยก็จะสังเกตเห็นรอยต่อวิวัฒนาการได้อยู่ก็คือเกี่ยวกับการมองคือเกี่ยวกับตาแล้วก็ภาพนะครับสองภูมิบนก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหลีม่านตาซึ่งตัวมิดเบรนก็จะทำให้การหลีม่านตาสองข้างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะส่องไฟเข้าทางลูกตาซ้ายตัวม่านตาของลูกตาขวาเนี่ยก็จะหลีได้นะครับเพราะว่ามีมิดเบรนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการกรอกตาในแนวขึ้นลงนะครับส่วนสองฟูล่างก็จะเกี่ยวกับเสียงแล้วก็การได้ยินนะครับโดยที่มันจะทำให้เราหันศีรษะไปทางด้านที่มีเสียงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหันนะครับก็เป็นรีเฟล็กซ์ในการหันศีรษะไปด้านที่มีเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวมิดเบรนนะก็คือไอ้เจ้าคอร์ปอร่าควอดริเจมิน่าที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยก็จะคืออยู่ทางบริเวณดอร์ซอลก็คือตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมี4พลูแล้วก็อยู่ใต้ต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลคือต่อมนี้นะครับอันนี้ก็คือคอร์ปอร่าควอดริเจมินานะครับแล้วอันนี้ก็คือส่วนของมิดเบรนส่วนหลังแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีมิดเบรนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนด้านหน้านะครับมิดเบรนส่วนด้านหน้าก็จะเก
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมันจะมีเซลล์ประสาทที่ใช้ในการหลั่งโดปามีนอยู่ก็จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายนะครับรวมทั้งก็จะมีกลุ่มเซลล์ซึ่งควบคุมกล้ามเนื้อในการกรอกตาอยู่ด้วยนะครับในกรณีของมิดเบรนอันนี้คือด้านหลังเนาะหรือด้านดอร์ซอลส่วนด้านเวนทรัลเนี่ยก็จะมีเซลล์ที่ใช้ในการคุมการกรอกตาแล้วก็เซลล์ที่สร้างโดปามีนคุมการเคลื่อนไหวนะครับต่อมาก็จะเป็นสมองส่วนหลังนะครับคือลอมเบนเซฟาลอนหรือไฮเบรนนะครับตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยซิลิเบลัมนะครับซิลิเบลัมก็จะทำ อีกชื่อนึงคือสมองเล็กนะลักษณะของมันก็จะมี2พลูทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาคล้ายกับซิลิเบลัมแต่ว่ามันจะมีรอยหยักที่ละเอียดกว่าตัวของซิลิเบลัมนะครับซิลิเบลัมซิลิเบลัมก็คือสมองส่วนนี้นะครับอยู่ทางด้านหลังสังเกตว่ามันก็จะมีรอยหยักแต่ว่ามันละเอียดกว่าตัวของซิลิเบลัมนะครับซิลิเบลัมก็จะทำหน้าที่ในการช่วยควบคุมกล้ามเนื้อลายทำให้กล้ามเนื้อลายเนี่ยทำงานประสานกันได้ดีก็คือการโคออร์ดิเนตนะครับก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่สั่นจากระยะได้ถูกแล้วก็ทำงานละเอียดละอ่อนทำงานที่ใช้การเคลื่อนที่ที่สละสลวยแล้วก็สัมพันธ์กันได้อย่างดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยการคุมความตึงตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ในการทรงตัวซึ่งถ้าซิลิเบลัมมันเสียไปเนี่ยก็จะทำให้เดินเซแล้วก็หลงนะครับโดยที่ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยหรือเหล้าก็สามารถกดการทำงานของซิลิเบลัมได้รวมทั้งมันก็จะกดซิลิเบลัมได้เหมือนกันนะครับในส่วนของพรีฟอนทัลก็จะทำให้คนที่ดื่มเหล้าเนี่ยก็จะขาดสตินะครับไม่มีการยับยั้งความคิดของตัวเองนะครับเวลาเทสว่าซิลิเบลัมทำงานดีหรือเปล่าเขาก็จะใช้บอกคนไข้ให้เอานิ้วชี้แตะจมูกแล้วก็เคลื่อนไปแตะนิ้วชี้ของแพทย์นะครับถ้าทำสลับไปมาแบบนี้ได้ไม่ถูกเนี่ยก็คือหมายถึงการกะระยะผิดนะครับก็คือ dysmetria
ก็คือเป็นตัวที่บอกว่าตัวซิลิเบลัมเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับส่วนไฮเบรนอีกตัวหนึ่งก็คือพรพรก็จะเป็นศูนย์ ANS เหมือนกับไฮโปทาลามัสนะครับแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มเซลล์ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่ให้เส้นประสาทสมองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพอเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่สอดคล้องกับตัวเครเนียลเนิร์ฟหรือเส้นประสาทสมองตามนี้ด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่ควบคุมกล้ามเนื้อแสดงสีหน้าก็คือเกี่ยวกับfacial expressionคุมเกี่ยวกับการขยับขากรรไกรตัวนี้ก็สำคัญเกี่ยวกับการเคี้ยวการพูดนะครับคุมเกี่ยวกับการหลั่งน้ำลายซึ่งต่อมน้ำลายที่ตัวพรคุมเนี่ยก็จะมี2ต่อมพูดผิดครับ2คู่2คู่คือ4ต่อมซ้ายขวานะครับก็คือมีสับลิงกัวแล้วก็สับมานิบูล่าซึ่งศูนย์ ANS ที่ตัวพรคุมอยู่เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับการหายใจนะครับซึ่งทำงานร่วมกับตัวเมดูล่าโดยที่เมดูล่าเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวพรเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับตำแหน่งของพรก็จะอยู่ถัดจากมิดเบนก็คือบริเวณป่องๆตรงนี้นะครับก็คือพรแล้วก็หลังพรก็จะเป็นสมองส่วนสุดท้ายที่จะพูดต่อไปก็คือเมดูล่านะครับคือบริเวณนี้ซึ่งตัวเมดูล่าก็จะต่อเนื่องกับสไปนอลคอร์ดนะครับก็คือถ้าเลยส่วนของกระโหลกศีรษะลงไปแล้วเนี่ยจากเมดูล่าก็จะเรียกเป็นสไปนอลคอร์ดแทนหรือเราจะเรียกเมดูล่าหรือว่าเมดูล่าออฟลองกาตาก็ได้นะครับตัวเมดูล่าก็จะเป็นศูนย์ของ ANS เหมือนกับพรเหมือนกับไฮโปทาลามัสซึ่ง ANS ตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมของฮาร์ทเรทหรืออัตราเต้นของหัวใจนะครับคุมตัวบัดเพรสเชอร์นะครับซึ่งฮาร์ทเรทกับบัดเพรสเชอร์ตัวนี้ก็จะทำงานร่วมกับตัวไฮโปทาลามัสที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการหายใจนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็จะทำงานร่วมกับพรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเซลล์ในเมดูล่าที่ให้เส้นประสาทสมองที่คล้ายๆกับพรนะครับพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการไอจามสำลักสะอึกอาเจียนรวมทั้งการกลืนพวกนี้ก็คือเป็นการควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหลังลิ้นนะครับก็คือรวมไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยนะนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมการหลั่งน้ำลายซึ่งต่อมน้ำลายที่ถูกคุมโดยเมดูล่าก็คือพาราติดแกนแล้วก็ยังมีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลิ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเมดูล่าซึ่งสมองที่เรียกว่าเบนสเตมเนี่ยหรือก้านสมองหรือบางคนก็ใช้คำว่าฐานสมองโครงสร้างของมันก็คือสมองที่ตรงหรือว่าเลยขึ้นไปจากตัวไขสันหลังนะครับก็สังเกตว่าในรูปเนี้ยเขาก็ทำเป็นสีเขียวเหมือนกับตัวของสไปนอลคอร์ดนะครับซึ่งสไปนอลคอร์ดหรือไขสันหลังกับเมดูล่าก็แยกกันตรงที่ดูว่ากะโหลกมันคลุมหรือเปล่าถ้ากะโหลกคลุมอยู่ก็เป็นเมดูล่าถ้าเลยจากส่วนที่เป็นกะโหลกไปแล้วก็จะเป็นสไปนอลคอร์ดนะครับซึ่งบริเวณสีเขียวก็คือเป็นบริเวณที่ตรงกันกับแนวของสไปนอลคอร์ดขึ้นมาในที่นี้ก็คือเมดูล่าพอนแล้วก็มิดเบรนนะครับ3ตัวนี้ก็คือเป็นเรียกรวมกันว่าเบรนสเต็มนะก็อยู่ตรงนี้เป็นเบรนสเต็มซึ่งบริเวณเมนเทมเนี่ยมันมีส่วนที่ชื่อว่า reticular formation ทำหน้าที่ตัดสัญญาณบางอย่างที่ไม่สำคัญทิ้งไปในกรณีที่เราโฟกัสหรือว่าสนใจกับสิ่งบางอย่างอยู่ทำให้เรามีสมาธิกับสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ถ้าเรามีสมาธิแล้วก็จะสนใจกับภาพก็คือตัวอักษรหรือว่าหนังสือที่เราอ่านเราก็จะอาจจะไม่รู้สึกว่าได้ยินเสียงแอร์ทั้งที่แอร์เปิดอยู่ก็จะมีเสียงแอร์ออกมานะครับสัญญาณประสาทที่ถูกตัดไปตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการทำงานของ reticular formation นะครับและส่วนหนึ่งของ reticular formation น่ะก็จะเกี่ยวข้องกับศูนย์ที่ทำให้ศูนย์การหลับการตื่นหลับตื่นในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการมีสติหรือว่าการรับรู้นะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าตัวเบนสเตมมันเสียไปศูนย์ตรงนี้ก็จะเสียไ
ก็ทำให้เกิดอยู่ในภาวะโคม่าครับเพราะฉะนั้นตัวเป็นสเต็มเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าตัวพรกับเมดูล่าเองก็สำคัญต่อการหายใจนะครับหรือว่าตัวเมดูล่าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจด้วยนะครับต่อมาแล้วก็มาดูเกี่ยวกับPeripheral Nervous System กันนะครับซึ่งองค์ประกอบเด่นของ TNS ก็คือเส้นประสาทเนาะสายนี้ก็คือ Nerve นะครับตัว Nerve ก็เป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการรับหรือว่าส่ง nerve impulse ซึ่งคำเชื่อมตรงนี้ใช้คำว่ารับและหรือส่ง nerve impulse ซึ่ง nerve impulse ตรงนี้ก็คือเป็น nerve impulse ที่เชื่อมระหว่างออแกนเป้าหมายกับตัวของ CNS นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ